สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะที่สวีเดนนี่ก็มันหน้าใบไม้ร่วงแล้วค่ะมันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่ที่มีอยู่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะใบไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีแต่ลูกแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนี่ยจริงๆถ้าจะให้แบบสุกแบบเก็บกินได้เลยมันต้องเป็นสีม่วงสีดำดำออกม่วงเดี๋ยวเก็บทานสักหน่อยออกเปรี้ยวๆค่ะนี่ค่ะดูหนามมันเป็นอย่างเนี้ยแหลมนะคะเนี่ยเมื่อกี้เกี่ยวเสื้อจนต้องหยุดถ่ายไปสักพักน้ำคล้ายๆกุหลาบเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะข้างหลังก็มีลูกเยอะนะคะแอบซ่อนอยู่ตามพงหญ้านะคะนี่ค่ะดูใบมันเริ่มเป็นสีส้มแดงแล้วปกติถ้าหน้าร้อนใบมันจะเขียวใช่ไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะหน้าใบไม้ร่วงแล้วค่ะใบมันเริ่มเป็นสีเบิร์ดนี่แล้วแต่มันก็ดูสวยดีนะคะ